ติดภารกิจเล็กน้อยนะเจ้าครับเจ้าผมไอ้หนุ่มยิงดอยครับเจ้าเดินเต็มดวงนะเชียงใหม่เจ้าครับผมประสงค์ชุ่มเชยครับครับวันนี้ก็มาพบปะกันนะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์นะครับตีเสาร์4มีนาคมนะครับปีพ.ศ.256ขึ้น13ค่ำเดือน4ปีมะโรงนะครับ1ชั่วโมงเต็มๆด้วยกัน 8:00 ถึง 9:00 เจ้าทุกอาทิตย์ปะกันเขา3คนเจ้าครับผมวันนี้มีอย่างของน้องแป๊กน่าจะเอาเรื่องอย่างก่อนเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปลาเรื่องท้องก่อนบ่ครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับเนาะพี่น้องชาวบ้านก็เดือดร้อนครับมีการสอบถามแสดงความคิดเห็นมาตั้งรายการเขาว่าเอ๊ะรัฐบาลเนี่ยตอนที่เข้ามาเนี่ยชาวบ้านมีความรู้สึกว่าน่าจะอยู่ดีกินดีครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้ครับเนี่ยชาวบ้านตะนกตกใจครับบอกว่าจะเรื่องแก๊สกับแป้งน้ำมันกับแป้งครับไอ้อย่างกับแป้งวะแม้แต่ข้าวกลมข้าวแกงแล้วก็ค่าเงินบาทก็มาแข็งค่าอย่างนี้เนาะคุณบัวเฮาอีทเพิ่นว่าอีเจ้าเพิ่นว่าช่วงนี้เนี่ยมันใกล้ปีใหม่โดนคนเมืองบ้านเฮาเนี่ยมันใกล้ปีใหม่เมืองเจ้าเพราะวันสงกรานต์นี่เฮาฮ้องเป็นวันปีใหม่อันถ้าคนภาคอื่นบ่ต้องตกใจปีใหม่เฮาคือเดือนเมษาเจ้าคราวนี้มันเป็นเวลาความม่วนนะเจ้า คนจะม่วนจะงั้นกันจะต้องใจใจเดินทางปิกบ้านซื้อข้าวซื้อของฮือกันดูแลบ้านช่องห้องฮับอันนี้คนก็เลยกังวลเรื่องเศรษฐกิจหนักมากกว่าเจ้าเพราะทุกปีปรากฏจะมาใจจับใจใช้สอยช่วงเนี้ยนะเจ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วเป็นไปได้นอกเหนือจากของแป้งแล้วนะครับแต่ของที่เจ้าบ้านปลูกมันถูกอ่ะมันถูกมันขายถูกอ่ะเดี๋ยวนี้รายจ่ายหนักรายรับน้อยมันมีอันเหตุการณ์เนี่ยเพิ่นว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนนั่นก็มีเหตุการณ์กรรมนึงแล้วที่ว่าเพิ่นเอาหอมไปท่วงไปท่วงไปคว้าสารกลางเชียงใหม่หน้าสารกลางนะเจ้าอันข้าเจ้านี่อันในเขตเลือกตั้งข้าเจ้าสมัยอันก็ตึงมีปลูกหอมมาตลอดหอมเตี้ยมหอมบัวนะครับก็คือกระเทียมหอมแดงอย่างพวกนี้นะเจ้าซึ่งโอ้แต่ก่อนจำได้ถ้าอันหอมกิโล9บาทก็ไปขว้างกันละนะเจ้าเป็นซิปเศร้าปีแล้วนะอันบาเดียวนี่หอมบัวอันเปิ้นว่า3บาทแต้มแต้ไอ้ครับก่อนที่เขาจะมาอู้เรื่องหอมแดงหอมบัวบ้านเฮาเจ้านะครับวันนี้ท่านผู้ชมหลายท่านคงจะเอ๊สงสัย3คนวันนี้จะมาใส่เสื้อสีแปลกๆอ๋อบอกหน่อยครับบอกหน่อยวันนี้วันที่24เหลือเวลามาถึงติดแล้วก็จะสิ้นเดือนมีนาละครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเทศกาลปีใหม่เมืองครับใส่เสื้อเจ้าอี้มันเปิงแน่นะครับท่านผู้ชมไม่ต้องสงสัยอย่างนะครับแล้วเขาก็จะใส่เจ้าอี้ไปตลอดครับครับก็คงจะเข้ามาถึงเรื่องหอมแดงหอมบัวน้องแป้งกันหอมบัวเป็นไรบัดจ้าถามนี่ก่อนกะก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะเขาก็ได้อู้ไปน้อยแล้วครับแต่ว่าเจ้าบ้านก็มีการโทรศัพท์แสดงความคิดเห็นนะครับเจ้าเปิ้นว่าตอกย่ำเน้นย่ำเพื่อจะคือรัฐบาลเนี่ยครับความสำคัญกับกลุ่มเกษตรกรนี่ของนะครับก็โดยเฉพาะเนี่ยนายกรัฐมนตรีของเขาเนี่ยคือคนเหนือเป็นคนเชียงใหม่ครับแล้วก็กลุ่มผู้ปลูกกระเทียมหอมแดงหอมขาวเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็อยู่ภาคเหนือเขาแล้วก็ภาคอีสานตัวเองนะครับแต่ว่ารัฐบาลกับมัวแต่ไปคิดจะแก้ไขรัฐธรรมนูญจะออกเงินกู้จะเป็นเลดี้กู้นะครับเลดี้เหมือนเลดี้กากาเลดี้แต่บ่ได้มาสนใจปัญหาเจ้าบ้านเลยเรื่องของปากต้องปากต้องเจ้าบ้านเนี่ยสำคัญแล้วก็ส่วนใหญ่ไอ้หนุ่มอู้ไปข้างเนาะกลุ่มผู้หอมแดงหอมขาวหอมอย่างเนี้ยส่วนใหญ่ก็เสื้อแดงเสื้อแดงผมติดใจชอบกำอู้ของตัวแทนกลุ่มผู้หอมแดงครับต้นบอกว่าผู้ว่าก็ไปคนเชียงใหม่ครับเจ้านายกก็เป็นคนเชียงใหม่แฮมบปอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับท่านบุญทรงกับคนเชียงใหม่ครับแม่บปอกลุ่มคนปลูกนี่ส่วนหนึ่งก็เป็นกลุ่มเสื้อแดงคนเชียงใหม่กันมาช่วยกันที่จริงท่านบุญทรงเตริยาพิรมนี่ก็เขตเลือกตั้งข้าเจ้าเนี่ยครับเขตนะปลูกหอมนักเจ้าตึงหอมแต่หอมเตรียมนักตัวนะคะตอนนี้ราคาเป็นยังไงครับเขาบอกอู้เห็นน้อยเนาะจะมีเปิ้นรัฐบาลหรือว่าผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเปิ้นมองถึงเรื่องนี้จะได้โดยเฉพาะท่านไพโรธกุลวณิชนะครับพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่นะครับพร้อมด้วยนะครับนางนิตยานิตยดานะครับหมื่นอนันต์การค้าหอการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่นายสุรพลท่องเที่ยงหัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นะครับและก็ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการนะครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนะครับผู้ปลูกนะครับหอมแดงในภาวะราคาผลิตการเกษตรตกต่ำนะครับซึ่งมีตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น10อำเภอด้วยกันนะครับที่ปลูกหอมแดงในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นั้นจะขอข้าราชการนะครับประมาณ 28,000 คนห้าซื้อหอมแดงคนละ5กิโล5กิโลราคากิโลละ22บาทหรือประมาณ140ตันไปกันนะครับนอกจากนี้ก็จะเปิดจุดห้าซื้อหอมแดงที่อำเภอแม่แจ่ม3จุดนะครับตามที่เกษตรกรร้องขอมานะครับในราคานะครับนำตลาดหรือกิโลละ17บาทนะครับล่าสุดก็คือกรมการค้าต่างประเทศได้เจรจากับกระทรวงเกษตรอินโดนีเซียนะครับเพื่อขอโควต้านำเข้าหอมแดงของไทยซึ่งปีที่ผ่านมานะครับฮับซื้อไปกว่า 37,000 ตันไปกันขณะที่หอมแดงนะครับในจังหวัดในเชียงใหม่ทั้ง10อำเภอก็จะมีประมาณ 18,000 เพราะเกินเกินแล้วเจ้าเกินเกินนะเจ้าเป็นช่วงปลายฤดูกาลของหอมแดงจังหวัดศรีสะเกษแล้วนะครับจากศรีสะเกษตัวนะครับทั้งนี้นะครับเมื่อปี55ปีที่แล้วอินโดนี่ไปจะอู้ถึงอินโดนะอินโดเนี่ยอันส่วนใหญ่จะนำเข้าหอมแดงประมาณเนี่ยค่ะ 36,000 ตันก็ประมาณ400กว่าล้านแต่ที่เป็นอู้นี่จะอู้แบบนี้ก็ซับซ้อนที่ว่าตอนแรกข้าเจ้าว่า3บาทเนี่ยคือหอมแดงมันมีหอมแดงแห้งมีหอมแห้งกระเทียมแห้งกับซดเนี่ยเจ้าราคาที่ว่าเนี่ยเป็นราคาแห้งซึ่งแห้งจะแพงกว่าซดนะเจ้าซึ่งที่เปิ้นมีปัญหากันที่เอาหอมไปขวางนั้น3บาทเขาหับซื้อเขาหับซื้อจากไหล3บาทนั่นคือซื้อเลยซื้อสดนะคะอันนี้ก็ถูกมากมากนะเจ้าครับอันนี้ผมติดใจตรงที่ว่าหนึ่งนะครับประเด็นที่หนึ่งนะว่าจะขึ้นข้าราชการในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจ่วยรับซื้อครับนะครับกิโลละ22บาทครับกิโลละ22บาทแต่ถามประเด็นว่าถ้าขายจะขาย17บาทอินโดนีเซียในแค่17บาทครับผมแต่จะอี้นะผมติดใจตรงที่ว่าสมัยอภิสิทธิ์อ่ะหอมเท่าใดขายได้ถึง38บาทแต่หอมแห้ง38บาทอยากฝากเพื่อนพี่น้องเชียงใหม่ยังบ่ฮักเปิดบ่ใช่38บาทเฉพาะส่วนนั้นนะมีบางช่วงเกือบ50จำได้โอ้โหเกษตรกรปลูกหอมแดงชอบเอาปูนหอมชอบผมชอบเพราะถึงวันไปทางเหนือทางใดเป็นประชาธิปัตย์บ่มีผลงานเจ้าแต่เนื้อในจริงๆครับประชาธิปัตย์เนี่ยเขาเป็นสุภาพบุรุษเนาะเขาบ่ใครอู้บ่ใครโม้บ่ใครโว้แต่ตอนนี้พอมามีเรื่องหอมแดงเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาไปดูย้อนหลังนะครับเขาหันชัดเจนเลยครับว่าสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยหอมแดงเนี่ยเพิ่นเนี่ยได้ขึ้นถึงราคาละ30บาทต่อกิโลบางช่วงเกือบ50นะแต่ยิ่งลากในตอนนี้ประมาณ 8-12 บาทตั้งแต่เข้ามาเนี่ยเจ้าเพิ่นถึงไปขว้างกันเนี่ยเจ้าแต่บ่ฮู้ว่าหอมเตรียมยิ่งกว่าหอมบัวแฮมเนอร์เราบ่ฮู้ว่าขอขึ้นข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ซื้อคนละ5กิโลเนี่ยเขาจะช่วยซื้อก่อเขาคงบังคับกันมากอ่ะเพราะอย่างครับเจ้าข้าราชการที่ไม่เขาฮู้ไปซื้อครับเจ้าสวนถูกกว่าดอกเดี๋ยวเขาซื้อเสร็จเขาจะเอาไปดำหัวผู้ว่านะปีใหม่ผู้ว่าก็ไปห้อยแขวนไว้ตีอันโฮงโลดอันหนอเขาไว้ใจทั้งปีแล้วส่วนมากข้าราชการสมัครเปิดกับไม่ได้ยากกับเข้าอย่างเองเนาะบางทีเปิดก็เปิดห้องว่ามาเจ้าก็ไปซื้อเอาตามตลาดแฮมเบอร์เกอร์ก็ซื้อมาครับเข้าสำเร็จจูถ้าจะขึ้นเปิดบังคับเปิดซื้อคนละ5กิโลเนาะกิโลละ2บาทบางคนก็จะเนี่ยไปจะได้อันนี้เป็นการเสนอมาแล้วนะครับเสนอขึ้นข้าราชการช่วยซื้อละ2จะซื้อมาซื้อก่อนแล้วอินโดนีเซียมาช่วยซื้อแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยครับในพื้นที่นะครับครับผมว่าเกษตรกรเนี่ยคงยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเหมือนกับลำไยอบแห้งที่ว่านะครับไอ้ลองบอกว่าอันเทียบ2รัฐบาลว่ามันมีอันเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าเอาสัก3อย่างอันที่ปลูกบ้านเฮาอย่างมันสำปะหลังหอมเตี้ยมหอมบัวอย่างเงี้ยค่ะเอาสัก3อย่างเอามันสำปะหลังก่อนนะครับท่านผู้ชมมันสำปะหลังเนี่ยสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์นะครับครับกิโล3บาท30สตางค์พอมาถึงรัฐบาลยิงลักเหลือบาทกึ่งครับผมกึ่งเดียวต่างกันไปเป็นกึ่งเหมือนนะครับเกิดกึ่งครับแฮมยางนึงก็คือกระเทียมครับหอมขาวบ้านเฮาหอมขาวบ้านเฮาครับสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์นะครับ16บาทต่อกิโลนะครับท่านผู้ชมครับบาทเดียวนี่เหลือ6บาทต่อกิโลครับพี่นานหายไป10บาทครับหอมแดงที่ฮู้กันบาทเดียวนะท่านผู้ชมรัฐบาลอภิสิทธิ์นะครับ38บาทต่อกิโลมาบาทเดียวเหลือ8กับ12บาท8ถึง12บาทยิ่งลักนี่เปิ้นบอกว่ากระชากลงหมดอ่ะครับทุกอย่างครับบ่ได้ขึ้นเลยแต่น้ำมันก็แก๊สก็จะขึ้นเอออันนั้นแน่นอน สินค้าการเกษตรเป็นเรื่องสำคัญนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นหัวใจลักของพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องคนไทยเฮานะครับทั่วทุกภาคเจ้านะครับเฮาก็บ่อยากปัญหาที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวก็จะมีการปิดถนนประท้วงแฮมก็ฝากรัฐบาลที่มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ตัวเองอ้าวครับเรื่องการแฟกต่อเลยคราวนี้อันเอาเฮาจะเข้าเรื่องการเมืองหรือยังก็ว่าไปเรื่องรถคันแรกเหรอรถคันแรกเอารถคันแรกก่อนก็ได้ครับรถคันแรกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
เขาจะหันว่าที่จังหวัดอ่างทองนะครับเป็นข่าวฮือฮามากเลยเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลเนี่ยเปิดบอกว่าใครซื้อรถคันแรกจะคืนภาษีให้สูงสุดบ่เกิน 100,000 ครับปรากฏว่ามีอยู่รายหนึ่งครับที่จังหวัดอ่างทองเมื่อข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสองคนผัวเมียนะครับซื้อรถบอกยี่ห้อครับเนาะรถยี่ห้อเนี่ยจะได้คืนภาษี 60,000 กว่าบาทเปิดกลับไปยืนตามปกตินะครับยืนตามปกติปรากฏว่าถึงเวลากันได้รับแจ้งว่าคือไปรับภาษีคืนเจ้าแล้วเป็นได้เปิดกลับไปรับภาษีตามปกตินะครับครับแต่วันดีคืนดีนะครับผัวเนี่ยไปเกิดอุบัติเหตุตายเอาล่ะพอตายปุ๊บเนี่ยครับเมียเปิดกลับไปแจ้งเนาะอันนี้ก็เป็นพลเมืองนี่ครับไปแจ้งติกรมสรรพสามิตนะครับว่าเนี่ยผัวตายไปละจะเปลี่ยนชื่อเป็นเมียเป็นผู้รับมรดกต้องก่อนอย่างนี้นะนะครับมันจะเป็นหลักฐานอย่างไรครับครับปรากฏว่าพอสักระยะหนึ่งนะครับครับกรมสรรพสามิตก็แจ้งมาจังเมียบอกว่าคือไปจ่ายเงินภาษีคืนพร้อมดอกเบี้ยเอา 15% ต่อปีเอาเนี่ยมาเป็นได้ก็เนี่ยข่าวก็เลยบอกว่าใครที่ซื้อรถคันแรกนะครับบริษัทตายนะจนกว่าจะพ้นรถมดก่อนถึงจะตายได้โอ้คือพ่อสิทธิ์เฉพาะตัวไงสิทธิ์เฉพาะตัวเจ้าซื้อรถคันแรกนี่ครับห้ามตายห้ามตายอีกก็มีบ่ใช่เพราะถ้าตายก็ถือว่าบ่ได้ใจละทายาทบ่ได้รับสิทธิ์ต่อเอานะคะก็คือยังไงคือว่ากู้2คนผัวเมียหมายความว่าผัวตายพ่อใจสิทธิ์ผัวซื้อครับทีนี้เมียก็พอตายปุ๊บก็ไปแจ้งตามปกติน่ะคือจะเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเมียใช่เจ้าปากก็ล่ะสัมปทานมิตรเป็นแจ้งมาว่าเงินที่คุณได้คืนภาษีไป60,000กว่าบาทน่ะคุณต้องมาคืนพร้อมดอกเบี้ย 15% ครับอ้าวเหมือนกับกู้เงินแหมครับปาโทษเปิ้นว่าอีมีขลับมีแหมขลับคราวนี้มีผู้บริโภคก็แห่ไปร้องสคบสคบก็คืออย่างฮะสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะเจ้าบอกว่าเข้ากับข้าวมันแปลงอ่ะข้าวแกงอ่ะบะเดียวนี่อย่างเนี่ยจากข้าวแกง30 35บาทเนี่ยบะเดียวเป็น35 40อย่างต่ำนะเจ้าแล้วก็อันเห็นว่าเอาเปรียบผู้บริโภคนะเจ้าเพราะฉันต้องอันมีคนไปร้องเรียนอันกรมการค้าภายในว่าซึ่งกรมการค้าภายในก็รับเรื่องร้องเรียนแล้วนะเจ้าว่าเกิดปัญหาหนักขนาดเลยก็นึกถึงสคบก็ร้องเรียนนะเจ้าคราวนี้สคบปรากฏว่าจะไปดูแลส่วนผลจะเป็นจะได้บ่ฮู้นะฮะเพิ่นบอกว่าอันจะไรอย่างไรก็ตามเนี่ยสคบก็จะเชิญผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆที่มันมีฟู้ดคอร์ทมันที่มันมีตี้คือกินข้าวอะค่ะบิ๊กซีโลตัสเซ็นทรัลมาพูดถึงการปรับปรุงมาตรฐานการรับเรื่องร้องเรียนของสคบแล้วเพื่อขอความร่วมมืออ่านช่วยเป็นเครือข่ายรับเรื่องร้องเรียนจะพูดพวกอ๋อบ่ได้ฮ้องมาอย่างฮ้องมาฮึหมู่เนี่ยเป็นเครือข่ายรับเรื่องร้องเรียนว่าอันว่าราคาเป็นจะได้แต่ว่าอย่างบิ๊กซีโลตัสเซ็นทรัลหมู่นี้เปิ้นจะมีป้ายเนาะว่าราคาเท่าใดชัดเจนแต่ถ้าตีโดยทั่วไปนี่มันแล้วแต่ตามใจฉันเนี่ยนะคะคนก็มาเดือดร้อนอันนี้คนก็เดือดร้อนเนี่ยน้องแป้งตีพี่น้องประชาชนไปร้องเรียนว่าเข้าแกงในร้านอาหารหรือครับเลแผงร้อยเนี่ยจะเป็นแพงขึ้นเพราะอย่างครับสัปดาห์ก่อนเขาเคยอ้วกครับกะปิกะแป้งน้ำปลากะแป้งน้ำตาลกะแป้งซีอิ๊วกะแป้งซอสกะแป้งครับเจ้าที่นี่ปอก้าไม่ขายข้าวแกงข้าวราดหน้าต่างๆก็ต้องขึ้นนะครับครับเจ้าพอขึ้นปุ๊บรัฐบาลก็เล้งนะครับอย่าเก็บภาษีเพื่อทำเมาะเดี๋ยวนี้รัฐบาลเนี่ยรัฐบาลแม่นจะเก็บภาษีเจ้าบอกจะเก็บภาษีพี่น้องแท็กซี่นะครับหันแท็กซี่ปอก้าร้านอาหารร้านแผงร้อยต่างๆนะครับแม่ค้าทับเล่แผงร้อยขายตามข้างทางเนี่ยว่าเปิ้นจะเก็บภาษีนะเจ้าพ่อจะเก็บภาษีอ้าวอันนี้ก็เดือดร้อนเปิ้นก็เลยขึ้นเข้ากะข้าวแกงกะแต่ตกนักติดเจ้าบ้านไปขึ้นนี่กะขึ้นล้อไปก่อนกะผู้บริโภคเพราะแก้เปิ้นก็จะขึ้นบ้างเจ้าเพราะว่าอันเห็นว่าแก้จะขึ้นเอาอู้ถึงเรื่องภาษีก่อนภาษีนี่มีการปรับโครงสร้างภาษีคนก็ว่าเปิ้นจะเก็บภาษีเพิ่มเพราะว่ารัฐบาลนี้ใช้จ่ายนักหัวสตังค์บ่ปอต้องไปกู้2ล้านล้านบาทบ่ฮู้จะเอาจะได้แล้วก็ยังจะบอกแต่ว่าจะกู้ในประเทศแหล่งเงินในประเทศนะคะเสร็จเรียบร้อยสตังค์บ่ปอจ่ายตัวก็ขึ้นภาษีจะขึ้นภาษีจะเก็บภาษีเพิ่มแต่บ่ฮู้จะเก็บจะได้ก็พยายามจะเอาคนเข้าไปในระบบนักขึ้นส่วนใหญ่แต่ก่อนคนรายได้น้อยเนี่ยเปิ้นบ่ค่อยได้เข้าระบบนะคะหรือว่าคนที่อยู่ในส่วนเปิ้นฮ้องว่าอันบ่เป็นทางการอย่างแท็กซี่กะฮาเล่แผงร้อยขายข้าวขายปลาข้าวแกงข้างถนนกะขายเองบ่ได้เสียภาษีก็จะเอาเข้ามาเพื่อเพิ่มภาษีขึ้นมาเจ้าแต่ว่าจะได้ก็ตามเตอร์เปิ้นไปลดภาษีรายได้นิติบุคคลซึ่งข้าเจ้าตอนแรกก็ดีใจนะมูเฮาทำงานรับเงินเดือนเป็นอาจารย์พ่ออย่างพ่อเงินเดือนแบบนักโอ้แล้วเข้าของมันแพงแล้วเงินเดือนก็ไม่ได้ขึ้นยังค่าแรง300 บาทจะลดภาษีเขาก็นึกว่าดีใจให้ไปหันแล้วยังโครงสร้างภาษีลดตรงไหนอ๋อ
ลดคนที่ได้4ล้านบาทขึ้นไปจาก 37% เป็น 35% ลดคนที่มีรายได้นักเอ้า4ล้านบาทต่อปีข้าเจ้าคงบ่ได้เป็นอาจารย์นี่จาดนี่จะได้คนในปีบ่ได้นะเจ้าเพราะฉะนั้นข้าเจ้าก็บ่ได้รับสิทธิประโยชน์ตรงนี้ก็ทําให้ภาษีที่เก็บเนี่ยมันจะลดลงแต่ไปลดกับคนที่มีสตังค์ครับ4สมมุติ4ล้านบาทต่อปีนี่ก็คือเดือนละประมาณ 400,000 นะเจ้าเกือบ 400,000 ก็ต้องคนที่มีสตังค์ขนาดนั้นน่ะมันถึงจะลดให้แล้วมันจะมีผ่านได้ถึงเท่าไหร่37เป็น 35% ก็มีแต่ว่าจริงๆแล้วจะอั้น 2% ก็คงบักคณาเปิ้นที่จริงน่าจะลดอันหมู่กลางๆมากกว่าแต่จริงหมู่น้อยๆเปิ้นก็ลดให้นะเจ้าถ้าอู้กันแบบยุติธรรมคือเปิ้นเพิ่มแต่ก่อนสมมติเต้าอี้รายขั้นต่ำเต้าอี้บ่ต้องเสียภาษีนี่เปิ้นขยายขั้นต่ำให้ก็ลด2กลุ่มกลุ่มบนกลุ่มแต่กลุ่มกลางๆเนี่ยหมู่เฮาเนี่ยจะบ่ได้คือลักใหญ่ใจความนะครับคราวนี้ก็คือเนี่ยคือพี่น้องขับแท็กซี่นะครับครับพี่น้องปอก้าแม่ขายข้าวแกงข้าวร้านอาหารทั่วไปจากเกยนี่ท่านบ่เคยเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดาตอนนี้รัฐบาลชุดนี้ครับมันจะถอนขนท่านละเอาจะสูบเลือดท่านละเอาโดยที่ตอนนี้ครับเขาให้เจ้าหน้าที่ครับไปสำรวจนะครับสำรวจว่าแท็กซี่มีขี้กันมีจื่อหยังของเพิ่นก็ไปถามสั่งบริษัทที่เจ้ารถปอก้าฮาร์ปเล่แผง100ท่านขายอาหารอยู่ไหนบ่เคยเสียภาษีนี่ตอนนี้เปิ้นรวมหลายจื่อแล้วประมาณ10ล้านคนเอาล่ะหันหัวครับเปิ้นพัฒนาระบบ IT เนี่ยที่มี 3G 4G เนี่ยนะครับเพราะอาจารย์ดีรวดเร็วเนี่ยเปิ้นจะเอาท่านมาเข้าระบบภาษีนะครับฝากไปเลยครับท่านขับแท็กซี่ขายข้าวแกงร้านอาหารขายก๋วยเตี๋ยวร้านหน้าผัดไทยนะครับตั้งแต่ปีหน้าไปเนี่ยท่านต้องเสียภาษีและได้บุคคลธรรมดาแน่นอนครับนะครับ10ล้านคนเนี่ยครับครับเพราะรัฐบาลนะครับมีแต่กู้เอามาใช้ครับบ่จ้างหาเงินบ่ฮู้ไปหาไหนแล้วครับครับจะเก็บภาษีน้ำมันนะกับเป็นของมูตัวเก่ากันครับปตท.นะครับรวยกี่แสนล้านอ๋อใช่กำไรปีหลายแสนนะครับกับบอกล้าเก็บบอกล้าลดภาษีได้ข่าวว่าเปิ้นมีหุ้นมีอย่างไรท่านครับก็มีน้องมินิด้วยครับไปฮะไปเป็นไปถือหุ้นแต้นตายเปิ้นอ้างว่าเปิ้นบ่มีหุ้นแต่ความจริงกับมูเปิ้นนั่นน่ะก็อู้ถึงแท็กซี่นะครับพี่นันครับปกติเฮาสนั่งแท็กซี่วันเนาะครับเจ้าเปิ้นดีอกดีใจช่วงแรกๆที่รัฐบาลยิงลักขึ้นมาเปิ้นได้บัตรอย่างกับเครดิตก๊าซแก๊สเติมแก๊สแหละเติมแก๊สอ๋อที่ว่าไปเติมแก๊สแล้วได้โอเคบัตรเครดิตครับเดี๋ยวจะได้นี่จะถอนคนล่ะเปิ้นจะเก็บภาษีอ่ะนี่นะแต่จริงๆเนี่ยเปิ้นก็อู้อี้เปิ้นอู้อี้ว่าจะไปวางใจเพราะเปิ้นเห็นว่าปั๊บลดภาษีอย่างอันคุณสาธิตรังคสิริเนี่ยที่บดีกรมสรรพากรแล้วก็คุณรังสรรค์นะเจ้าเปิ้นก็อันรังสรรค์ศรีวรศาสตร์เนี่ยรองปลัดกระทรวงการคลังนี่เป็นหมู่ราชการประจำเปิ้นก็ว่าจริงๆถ้าหาตีปั๊บลดภาษีลงมาเนี่ยควรจะเพิ่มหาที่เพิ่มคือลดตรงนี้กับคนจะไปเพิ่มตรงอื่นกับไปเพิ่มเพราะว่าคนขับแท็กซี่เพราะว่าถ้าลดลงมาแล้วบอกเพิ่มเดี๋ยวสตังค์มันก็บอกพอใจทุกวันนี้อันเท่ากับประมาณปีละ2ล้านล้านนั่นนะเจ้าติดใจต่อปีเนี่ยหมายถึงว่ารายได้ค่าใช้จ่ายรัฐบาลต่อปีเนี่ยนะคะซึ่งถ้าปรับลดตรงตีโครงสร้างใหม่ที่ว่า 37% ไป 35% ของคนที่มีสตังค์รวย4ล้านบาทขึ้นไปนะและอันเกาะมันจะลดประมาณจาก23เป็น 20% หมายถึงว่าหลายหมื่นล้านนิติบุคคลเจ้าละเจ้าก็เลยบอกว่านอกจากนี้เนี่ยมันจะมีการปรับที่ว่าคนที่มีสตางค์คือคนที่อยู่กลางๆเขาเนี่ยไม่ค่อยได้แต่ว่าขยายฐานสำหรับคนที่มีรายได้น้อยแล้วต้องเสียภาษีนะขึ้นหนักขึ้นเนี่ยนะเจ้าไอ้ตรงนั้นสตางค์ก็จะน้อยลงน้อยก็เลยต้องมาเพิ่มแท็กซี่มื้อนี้และยังมีคําอันที่น่าเป็นห่วงเปิ้นก็ยังมีการว่าฮื้ออู้จากกันยังบ่ได้มีข้อตกลงแต่เป็นไปได้เหมือนกันว่าจะเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มแวดเฮาอ่ะแวดมูลค่าเพิ่ม VAT แวดเนี่ย 7% ครับ 7% เนี่ยถ้าสมมุติคนอุ้ยว่าถ้าเพิ่มจาก7เป็น 8% เพิ่มเปอร์เซ็นต์เดียวเนี่ยจะคือเพิ่มขึ้นรายได้ภาษีจะเพิ่มขึ้น 8.4 หมื่นล้านบาทต่อปีเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่รัฐบาลจะตัดสินใจว่าจะเพิ่มหรือเพิ่มข้าเจ้าก็ว่าจะเพิ่งเพิ่มดีกว่าเนาะซื้อของมันแป้งบ่เดียวนะเจ้าเพราะว่าแก๊สคนว่าแก๊สน่ะครับแก๊สก็จะเพิ่มนี่อันเปิ้นบอกว่าแก๊สเนี่ยบ่สนใจเสียงคัดค้านปลายเดือนมีนาเนี่ยต้นเดือนเมษาเนี่ยลุยแน่เปิ้นว่า1มีเมษาไปต้นไปมาเจ้าเปิ้นข่าวว่ารัฐมนตรีกระทรวงพลังกระทรวงพลังงานเปิ้นอู้สอดรับกับรองนายกที่ดูแลเศรษฐกิจคุณกิติรัตน์นรนองเปิ้นไปจัดรายการแทนอันนายกยิ่งลักษณ์อย่างยิ่งลักษณ์บอกไปอู้คนเดียวเรื่อง 2.2 ล้านครับก็อันคืออันกิติรัตน์นรนองอู้แล้วก็อันก็ชี้แจงเหมือนกันเนี่ยเหมือนเข้าข้างปตท.นั่นน่ะบอกว่าอันบัดเดียวนี้ปตท.ว่าอย่างอ่ะจะขึ้นแก๊สจะขึ้นแก๊สเพราะว่ามีปัญหาเนี่ยเพิ่นถึงว่าเพิ่นตีปี๊บมาตั้งแต่เรื่องอันนั้นไงพม่าอย่ายุดพม่าซ่อมทองทั้งที่เฮาก็ฮู้อยู่แล้วเพิ่นยุดของเพิ่นทุกปีแล้วก็อันทุกรัฐบาลเพิ่นก็เคยเจอจะอี้แล้วเพิ่นก็บอกล่วงหน้าเป็นปีบ่ใช่อยู่ดีๆมาบอกท่านก็ใช้วิธีการในการปรับเปลี่ยนเอากะ
แต่ท่านก็ไม่ได้เปิ้นก็มาอู้อี้เพราะว่าเฮือเฮาตกใจเฮือคนตกใจว่าอ๋อมันจะวิกฤตขนาดไฟจะดับทั้งเมืองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องขึ้นค่าแก๊สแล้วก็ปอขึ้นค่าน้ำมันแถมเพราะว่าช่วงที่แก๊สขาดจะเอาน้ำมันเต่ามาผลิตไฟฟ้าเปิ้นว่าทำให้ต้นทุนสูงขึ้นเจ้าถ้ามองในแง่จะอี้ก็เหมือนกับว่าโชคฉวยโอกาสจังหวะเหมือนกับพม่าเปิดจะซ่อมไอ้เนาะเอาจังหวะตรงเนี้ยมาเอาเปรียบพี่น้องชาวบ้านซ้ำเติมซ้ำเติมแล้วผลสุดท้ายเราภายได้รับผลเดือดร้อนนะผลกระทบเรื่องพวกเนี้ยก็พี่น้องชาวบ้านทั้งนั้นน่ะก็ชาวบ้านเป็นคนเลือกเปิ้นไปบริหารประเทศครับอ๋อจะได้นะเจ้าแล้วนี่อันเปิ้นก็เลยว่าเนี่ยว่าวิธีการเนี่ยมันเหมือนรีดเลือดเอากับปูแต่บ่เจ๊นายกปูหมูเฮาเนี่ยเป็นปูคือปูมันก็บ่มีเลือดอยู่แล้วพี่น้องชาวบ้านนะครับเพราะว่าถึงวันเนี่ยเอากับปูเนี่ยจะครับถึงวันนี้ทุกครัวเรือนนะครับจะมีแก๊สหุงต้มหมดใช่ๆเนี่ยเปิ้นบอกว่าข้างก่อนเฮาบอกว่าจะขึ้นปีละประมาณ100ต่อ1 30อากิโลครับตอนนี้ปรากฏว่าข้อมูลจากท่านสวนะฮะสวไอ้รจนาเนี่ยรจนารจนารจนานะครับไปเพจในเพจเปิ้นว่าความจริงแล้วนะครับแก๊สหุงต้มเนี่ยจะขึ้นเดือนเมษายนนะครับต่อกิโลกรัมละ6บาทเจ้าเป็นขึ้นกิโลกรัมละ6บาทครับถัง15กิโลลองดูก่อนครับขึ้นไปแต่ใดนะครับก็ถังขึ้นหลายครับหรือเปิ้นบอกว่าถ้าไอเป็นราคา 24.82 บาทเนี่ยหรือถังละ400บาทเนาะภายใน12เดือนปตท.จะได้เงินเพิ่มปีละนะครับ 14,400 ล้านบาทโอ้นักขนาดเจ้าครับอันนี้เห็นเปิ้นบอกว่านี่เฉพาะแก๊สหุงต้มอย่างเดียวนะเปิ้นบอกว่าถ้าทำสำเร็จตามแผนเนี่ยนะโดยประชาชนบ่หือบ่อื้อบ่คาดบ่ค้านเนี่ยภายใน2ปีเนี่ยก็กำไรของปตท.จะเพิ่ม 28,800 ล้านบาทและนี่เพิ่มจากบ่เจ้การปริมาณการขายเพิ่มเลยคือบ่เพิ่มการขายก๊าซแต่ได้กำไรเพิ่มมันก็มีอย่างเดียวนะก็คือขายแป้งขึ้นขายแป้งขึ้นมากขึ้นครับเพราะอย่างครับเพราะรัฐบาลเก็บภาษีเจ้าบ้านทำไงบุ้งจะเอาไหนก็จะเก็บภาษีละลายยางตึงน้ำมันตึงแก๊สเจ้าตรงนี้ก็ต้องขึ้นไปเอาคนที่แบกครับภาระก็คือเรื่องเจ้าบ้านไปว่าไปคือเจ้าบ้านนะไม่ใช่นายกปู่นะนายกปู่มูเฮาเนี่ยปู่คือจะเอาสตังจะเอาสตังเพิ่มแต่บ่ได้ไปบ่ฮู้จะคูจะไผกับคูกับปูเจ๊น้องแป้งหน่อยพี่บ่ฮือบ่อือบ่ฮือบ่อือมันอย่างบ่เมืองแต่บ่ว่าเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆนี่ครับฝากพี่น้องประชาชนติดตามนะครับว่าท่านเนี่ยได้เป็นผู้เลือกส.ส.เข้าไปแล้วส.ส.ไปเลือกนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเจ้าเข้ามาใหม่ๆกับเหมือนก็ดูดีใจเนาะน้ำมันก็ลดได้บ่กี่เดือนครับอันยังกระทุกดูดีไปหมดดูดีไปหมดแต่ตอนนี้แพงทุกอย่างเอาเรื่องเข้าเห็นหน่อยแพงทั้งแผ่นดินอ่ะเอาหน่อยเพราะว่าเข้านี่ก็ยังบ่จบมหากาพย์ได้แล้วบ่จบบ่จบครับบ่จบ 400,000 กว่าล้านแล้วมันมีหลายภาคขนาดเข้าเอาเรื่องจำนำเข้าจำนำเข้าก่อนนายแพทย์วรงค์เนี่ยซึ่งเป็นส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ของเขาส.ส.พิษณุโลกนะเจ้านายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมนะเจ้าซึ่งปรากฏตุยเรื่องเข้ามาตลอดถึงขั้นว่าไปอันเจาะถุงข้าวคือก้อยในสภาว่าเข้ามันเน่าก็ซ้ำโดนขอหาว่าขโมยไปลักของมาลักของหลวงแหมนะเจ้าในสภาก็หาว่าเปิ้นไปลักของหลวงมาโชว์แบบเมาะอันนายแพทย์วรงค์เนี่ยเปิ้นก็ว่าตอนนี้มีชาวนามาร้องเรียนเพิ่มอ่ะอันเปิ้นฮ้องว่าความงัวมาหายความควายมาแสกกำลังนะเจ้าก็คือว่าเป็นได้ครับก็อันรัฐบาลสตางค์บปอเนี่ยค่ะประเดี๋ยวนี้อันก็ห้ามถังแตกเพราะฉะนั้นก็ห้ามแบบละบอกว่ามันมีเข้าบางพันที่มันโตไว้โตไว้ไม่ละ110วันเก็บเกี่ยวได้อายุสั้นมี18สายพันธุ์ก็ได้บาฮับซื้อมีข้อแม่มาละแม่บาฮับซื้อคือเจ้านาเนี่ยพอรู้ว่าจำนำได้ 15,000 ก็หาพันเข้าตีมันก็หาพันเข้าที่มันโตเร็วเก็บเกี่ยวได้เร็วเพราะว่าจะได้สตางค์นักปลูกได้ปีหลายรอบเนาะอย่างคนชลประทานดีนะแป้งไปสร้างพฤติกรรมบ่ดีให้เจ้านาไงบ่เจ๊เจ้านาเพิ่นคิดคนเดียวได้น่ะเรื่องพวกเนี้ยก็เพราะรัฐบาลเนี่ยไปคิดนโยบายเรื่องจำนำเข้ามาทุกเม็ดทุกเม็ดอ่ะจำนำทุกเม็ดแล้วถ้าผมเฮาก็เป็นเจ้านาเนาะเฮาก็ต้องพยายามปลูกปีอย่างน้อยพุ่นน่ะถ้ายะ10รอบได้ก็จะยะ10รอบครับเพราะว่าพอดูดเข้ามาละบาตากบาเตอร์อ่ะขายได้ทุกเม็ดขายได้ทุกเม็ดจำนำได้ทุกเม็ดเจ้าอย่าเอี้ยกอ่ะแล้วจะตังค์ไหนมาซื้อกับนี่เลยออกมาจะได้ก็18สายพันธุ์18สายพันธุ์บะฮือแล้วคราวนี้ปะว่าเอ้าแล้วคนที่มันปลูกไปแล้วยี่ได้อ้ายอ้ายอย่ามาบอกตอนนี้อ้ายอย่ามาบอกก่อนมาก่อนอ้ายมาบอกข้าเจ้ารอข้าเจ้าเนาะแล้วนอกจากนี้นายแพทย์วรงค์ก็ว่ายังปีเนี้ยมันถือว่าถังแตกปีหน้าจะฝีแตกฮะแบบว่าได้กับหมูขนาดปีแล้วครับปีแล้วเป็นตั้งงบประมาณไว้ซื้อเข้าครับเข้าใน 400,000 กว่าล้านครับเจ้าปากโกราจ่ายเงินไปแล้วนะครับแต่เข้าบ่สามารถระบายได้เนี่ยเจ้าทีนี้เข้าในฤดูกาลไม่จะเข้ามาหําเนี่ยรัฐบาลกูมีเงินนะครับเจ้าโดยที่เฮาดูงบประมาณที่รัฐบาลอนุมัติในปี56นะครับแค่150,000ล้านอื
จากปี55นี่ครับ 400,000 กว่าล้านยังบ่ใครป้อนะนะครับแต่ปีเนี้ยฝากพี่น้องเจ้าหน้าที่ติดตามด้วยนะครับท่านฟังว่านโยบายหับจับน้ำเข้าจับน้ำเข้าแต่ตัวนี้รัฐบาลเนี่ยตั้งงบประมาณไว้ปี56แค่ 150,000 ล้านตอนนั้นแล้วกบปบัดเดิลมัน 4.1 มั้งก่อครับมันก็กู้เพิ่มติ๊กๆกู้เพิ่มติ๊กแล้วบัดเดิลกู้หมายถึงว่าเอาจากคกสมาติ๊กๆๆๆจากมือคกสเดือดร้อนเปิ้นว่าอีที่ว่าฝีจะแตกเนี่ยข้าเจ้าเพิ่งมาเห็นกับอูอันนายแพทย์มาลงคือรัฐบาลอันลดปริมาณเข้าเนี่ยหมายถึงว่าเขาเนี่ยถังแตกเขาหน้าฝีแตกแน่เพราะมันสร้างความบ่พอใจให้เจ้าหน้าที่ปูเข้าอีก18สายพันธุ์อายุสั้นมีปัญหาละ2จะกำหนดพื้นที่ปลูกให้เหมาะจะมีโซนจะเป็นโซนนิ่งแบ่งเป็นโซนหรือเป็นการจำกัดสิทธิ์ของชาวนาบอกเจ๊ว่าทุกคนจะปลูกได้มันต้องเป็นในโซนอ้าวชาวนาก็บอกพอใจละอันนี้มาเริ่มเต็งละน้องเริ่มเข้ามาละนะจ๊ะอาแฮมต่อไปกับปัญหาเรื่องการเงินเพราะมันมีระเบียบวินัยทางการคลังตั้งงบไว้หน่อยเดียวบปเพิ่มติ๊กๆแม่ออกแม่ออกแม่ออกนะขยายลูกลามทำให้ฝีแตกไปเรื่อยๆปีหน้าฝีแตกแน่ฝีแตกฝีแตกแน่ฝีที่ไหนฝีนะท่านผู้ชมประจำปีนะฝีฝีแตกแน่ท่านบอกปีนี้ทางแตกปีหน้าฝีแตกอีกแล้วจ้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพิ่นว่าสัปดาห์เดียวเนี่ยนะบ่มีอันบ่มีติเก็บเข้าในโครงการมาถึงเน่าเลยเข้าระบายบ่ได้ไงครับเจ้าเข้าระบายบ่ได้เพราะว่าอย่างฮับจำน้ำไว้สูงเจ้าแต่ราคาตลาดเนี่ยมันต่ำครับรัฐบาลจะไปขายไประบายประเทศไหนก็บ่มีขายฮับซื้อครับเขาซื้อของเวียดนามของอินเดียหมดครับทีนี้ในเมื่อเข้าขายบ่ได้เนาะครับเงินที่จะกลับมาฮับจำน้ำเข้าต่อกับบ่มีครับมีแล้วก็ต้องวิ่งไปหาเงินอย่างอื่นถึงเงินกู้เงินอย่างสปาครับตอนนี้เข้าเนี่ยมันหนักไงอย่างที่ว่าเขาเปิดห้องว่าประเด็นนี้เข้านาปลังเลยนะครับเจ้านาปลังตีรอบใหม่มาเดียวมันมานนั่นนะมันเขาเปิดห้องเข้ามานเนาะครับเข้ามานละช่วงนี้เข้ามานละอันเนี้ยตีว่าไปซ่อสตังมาเนี่ยเพื่อจะมาลองรับชื่อเนี่ยเพราะบพอแล้วบัดเดียวนี่เข้ากับกองเฮียเต็มหน้าลงสีหั่นบะหมี่ติเก็บนะเจ้าเพราะว่าแม่แต่ในขายทหารครับติเก็บเขาหมดเจ้าเพราะมันบัดแล้วมันก็บัดสามารถจะส่งโกดังของรัฐบาลได้มาต่ำกว่าเศร้า3ล้านกระสอบนะเจ้าอันนี้คือปัญหาเรื่องเข้าแฮมบปอน้อยเปิดช่องว่างสำหรับเจ้าเครือข่ายญาติพี่น้องเพื่อนฝูงไปสร้างโกดังนะครับเพื่อมารองรับนโยบายจำนำเข้าเจ้าแล้วก็ครับอย่างทางพินานี่เป็นญาติเพิ่นก็ดีก็อย่างญาติน้องแป้งเป็นก็ดีก็แปลงมาเอาเจ้าอันนี้ก็ได้สตางค์แล้วเพิ่นว่านี่นะตอนเนี้ยเกิน7ล้านตันละเกิน7ล้านตันที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันมีการเวียนเทียนสมซิปมันก็เลยนักแล้วนอกจากนี้เข้าจากกัมพูชากะเข้าอันจากไหนมุเวียดนามกัมพูชาอย่างเนี้ยราคาถูกกว่าเฮาทำเพื่อประเทศไทยเออเจ้าก็คือส่งออกมาได้ก็มีปัญหาน้องแป้งเขาพักกันหน่อยเจ้าอันครึ่งหลังเดียวมาปากันเรื่องการเมืองครับผมเจ้าโอเคครับเดี๋ยวพักกันครับ